มาสเตอร์เบดรูมบิวอินเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเป็นยังไงตามมาดูหาสินแสมาด้วยนะครับประกบคู่กันเลยนะหัวเตียงจะหันทางไหนยังไงสินแสจะช่วยแนะนำให้นะครับสำหรับเรานี่ก็คือต้องบอกว่าทำตามสินแส ด้านซ้ายมือผมเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับสูงชนฟ้าเลยนะครับส่วนด้านขวามือของผมเป็นห้องน้ำครับคุณนี่เลยเป็นห้องน้ำนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพีโนติวานนท์หลังนี้อีกแล้วพีโนติวานนท์นะครับต้องบอกให้นะครับว่าหลังนี้นะครับรีวิวไปแล้ว2คลิปคลิปแรกนะครับต่อเติมหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นของบริษัทสอแสงทองการช่างจำกัดนะต่อเติมหลังบ้านนะครับลงเสาเข็มทำหลังคาอธิบายไปละเอียดมากๆคลิปที่2ทำห้องครัวบิวอินนะครับอันนี้เป็นของ ST Build นะซึ่งเป็นบริษัทลูกนะครับ ST Build เนี่ยนะเป็นการต่อเติมห้องครัวภายในตัวบ้านหรือที่เรียกว่าห้องครัวฝรั่งนั่นแหละนะครับเป็นเคาน์เตอร์ไม้นะครับท็อปด้วยหินแกรนิตแข็งแรงมากๆเลยคลิปนั้นห้ามพลาดนะครับและให้ความรู้เกี่ยวกับไม้กันชื้นด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาขึ้นไปชั้น2ห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมบิวอินเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเป็นยังไงตามมาดูเชิญครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ยืนอยู่ในตัวบ้านชั้นล่างนะแล้วก็หลังบ้านต่อเติมเสร็จแล้วห้องครัวก็คือกำลังเก็บรายละเอียดและห้องนอนใหญ่ก็กำลังเก็บรายละเอียดนะครับเป็นงานบิวอินตกแต่งภายในเราเนี่ยรับออกแบบตกแต่งภายในนะครับเป็นงานไม้นะครับเป็นไม้ MDF ไม้ HMR หรือจะเป็นไม้อัดก็ได้ไม้แท้ไม้จริงรับทำหมดนะครับเราจะเน้นเป็นลามิเนตเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นปิดผิวนะครับและเมลามีนส่วนมากเราไม่ค่อยได้รับทำต้องบอกงี้นะครับเมลามีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าลามิเนตจะไม่ค่อยทนนะครับอันนี้ให้เป็นความรู้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะลงรายละเอียดลึกๆให้ฟังอีกทีนึงนะครับตามผมมาดูครับว่าเป็นยังไงตามมาครับตรงนี้ก็เป็นห้องครัวภายในนะครับใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าห้องครัวภายในเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งจะอยู่ด้านนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ในห้องนอนนะครับของท่านเจ้าของบ้านเป็นมาสเตอร์เบดรูมเลยตอนนี้ผมยืนอยู่บนเตียงนอนนะครับขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านยืนนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับเตียงนอนนะครับกำลังเก็บสีเก็บรายละเอียดงานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับด้านตรงนี้ของผมนะครับเราเป็นการกุผนังเบิ้ลออกมาจากผนังเดิมนะการกุผนังอันนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับผนังหัวเตียงนะครับการที่มีผนังหัวเตียงเบิ้ลออกมานะครับบางคนเขาก็เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนะครับบางคนเขาก็บอกว่ามันดีบางคนเขาก็บอกว่าถ้ามีช่องเก็บของต่างๆมันไม่ดีอันนี้เป็นความรู้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรก็ดีไซน์ตามที่คุณชอบได้เลยนะครับรวมถึงสีด้วยนะครับสีเนี่ยจะเหมาะกับคนนะครับเหมาะกับคนว่าเกิดปีนี้ราศีนี้เกิดวันนี้นะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยตอนที่ผมมาดีไซน์มาพาอินทีเรียมาท่านเจ้าของบ้านก็พาสินแสมาด้วยนะครับประกบคู่กันเลยนะหัวเตียงจะหันทางไหนยังไงสินแสจะช่วยแนะนำให้นะครับสำหรับเรานี่ก็คือต้องบอกว่าทำตามสินแสแต่ก็ดีนะครับซึ่งพี่ที่เป็นสินแสเนี่ยเข้าใจนะว่าควรที่จะทำยังไงแต่ถ้าทำออกมาแบบแปลกๆทำยากๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะจบไม่ได้นะครับแต่การทำแบบนี้ผมว่าถูกต้องแล้วนะครับก็คือหัวเตียงนะครับคุณควรที่จะไม่นะครับหันไปทางทิศที่ติดกับพวกขอบหน้าต่างติดกับพวกห้องน้ำนะครับหัวเตียงจะไม่เหมาะนะครับแต่ทางนี้ผมว่าโอเคนะครับและที่สำคัญก็คือการติดแอร์นะครับการติดแอร์ด้านบนตรงนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าคุณติดแอร์แล้วแอร์อยู่บนหัวเตียงฝั่งนี้นะครับไม่แนะนำอีกนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยต้องบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะต้องขออ้างอิงก่อนแอร์จะดูดความชื้นนะครับแอร์จะดูดน้ำคุณสังเกตไหมเวลาคุณเปิดแอร์เนี่ยมันจะมีท่อน้ำทิ้งของแอร์มันจะไหลโจ๊กเลยพุ่งเป็นน้ำเลยนะครับแอร์เนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับอุณหภูมิในห้องนะครับเขาจะดูดความชื้นและปล่อยออกตามท่อน้ำทิ้งดังนั้นถ้าแอร์อยู่บนหัวคุณนะครับโดยการอะไรคุณหันหัวเตียงมาฝั่งนี้แอร์อยู่บนหัวคุณแอร์ก็จะดูดความชื้นจากร่างกายของคุณเนี่ยนะครับออกไป
คุณสังเกตไหมใครนอนห้องแอร์แล้วตื่นมาเป็นไงคอแห้งโอ้โหคอแห้งเลยไม่มีน้ำลายเลยนี่แหละครับอันตรายผมบอกเลยนะอันตรายนะครับดังนั้นการติดแอร์ก็สำคัญในทิศทางของหัวเตียงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สินแสที่เอาหัวเตียงไว้ฝั่งนี้ไม่งั้นคุณลูกค้าถ้าเอาไว้ฝั่งนี้คืองานยาวแน่นอนนะครับเวลาอยู่อาศัยไปจะเจ็บป่วยจะไม่สบายอย่างแน่นอนนะทีนี้มาพูดถึงหัวเตียงอีกนิดนึงนะครับการจัดวางตรงนี้ผมขอลงรายละเอียดนิดนึงนะครับการเบิ้ลหัวเตียงออกมานะครับเราจะเบิ้ลจากผนังเดิมตรงนี้นะครับออกมาประมาณ10เซนติเมตรโดยประมาณตรงนี้คือไม้นะซึ่งเป็นไม้แบบแข็งเป็น MDF แบบแข็งเลยนะครับเรากุเบิ้ลออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีแกลบอยู่ข้างในข้างในตรงนี้มันก็จะเป็นโป่งๆนะครับเราก็ปิดผิวด้วยลามิเนตนะซึ่งตรงนี้เป็นผิวลามิเนตหมดเลยนะครับการปิดผิวตรงนี้นะครับทำให้ข้างในเนี่ยมีช่องว่างเราจะขยับนะครับพวกสวิตช์ไฟนะครับเดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับมาดูใกล้ครับสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับเดิมทีของเขาเนี่ยอยู่ในผนังปูนผนังคอนกรีตตรงนี้ผนังคอนกรีตนะครับเราก็เบิ้ลออกมานะครับกุหลอกออกมานะครับก็สามารถขยับพวกสวิตช์ไฟพวกปลั๊กไฟออกมาในงานบิวอินของเราได้เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเพิ่มปลั๊กไฟ1จุดเราก็เพิ่มให้ได้นะครับหัวเตียงของคุณเนี่ยส่วนมากนะคุณลูกค้าเขาชอบปลั๊กไฟหัวเตียงเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าเวลานอนไปใช่ไหมเล่นโทรศัพท์ไปชาร์จแบตไปแต่ถามว่ามันดีไหมบอกเลยว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นโทรศัพท์ก็เพื่อความสะดวกสบายยินดีนะครับแต่ถามว่าไม่ดียังไงเดี๋ยวไฟดูดนะครับเดี๋ยวคุณนอนไม่หลับคุณเล่นโทรศัพท์เยอะไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ละกันเนาะไม่ว่ากันนะครับมองมาด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างแต่ตรงนี้เป็นผนังผมจึงทำช่องว่างตรงนี้ไว้ให้ผมไม่ทำเตียงติดหน้าต่างนะผนังตรงนี้กับขอบเตียงตรงนี้นะครับมีระยะเว้นนะครับประมาณ30เซนติเมตรถามว่าทำไมต้องเว้น30เซนนะครับถ้าคุณเอาติดไปเลยไม่แนะนำเวลาคุณนอนคุณก็จะนอนชนกำแพงกำแพงตรงนี้ของคุณก็อาจจะแบบเป็นคราบด่างๆในอนาคตถ้าคุณอยู่ไปนานๆตรงนี้เว้นไว้ผมบอกตรงนะต้องอย่างน้อยๆเนี่ย 40-50 เซนนะเพราะว่ามันจะได้เดินได้สะดวกอันนี้คือเว้น30เซนนี่ต้องบอกว่ามันบังคับด้วยตัวบ้านฝั่งนู้นด้วยนะครับดังนั้นผมเว้นตรงนี้ก็คือเดินได้แต่เดินแบบนี้ดิบ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 ได้ดีกว่าเดินไม่ได้ถูกไหมเว้นไว้ให้นะครับซึ่งมันจะต้องแมทกับฝั่งนี้มันจะได้บาลานซ์กันนะครับถ้าเราเอาขอบเตียงไว้ตรงนี้เลยมันก็จะไม่สวยดังนั้นบิวอินเนี่ยเขาเหมาะกับอะไรเหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัดมีพื้นที่แบบพิเศษที่คุณไม่สามารถไปซื้อเตียงสำเร็จรูปเนี่ยมาวางให้มันแมทกันได้ดังนั้นบิวอินจึงเป็นทางเลือกนะครับแต่งานบิวอินของเราไม่ใช่งานบิวอินที่ประกอบจากโรงงานแล้วก็เอามาขันน็อตติดตั้งงานบิวอินของเราคืองานตัดเข้ารูปแล้วก็แปะด้วยแผ่นลามิเนตแต่ถ้าเป็นงานเมลามีนเขาจะเคลือบผิวมาแล้วเป็นแผ่นเลยแล้วเขาก็เจาะน็อตแล้วเขาก็เก็บหัวน็อตเอาอันนั้นน่ะจะเป็นกึ่งๆน็อกดาวน์กึ่งๆน็อกดาวน์คือเขาประกอบมาเป็นตู้แล้วเขาก็มาใส่แล้วก็ยึดแล้วก็กุเขาเรียกว่าอะไรกุด้านบนให้มันเต็มกุด้านบนเนี่ยด้านบนที่ชนฝ้าแบบเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นบิวอินเนี่ยนะครับแผ่นลามิเนตจะชนฝ้าเลยแต่ถ้าเป็นงานพวกเมลามีนหรืองานกุเนี่ยนะครับเขาจะมีแกลบแล้วก็มาเก็บงานหน้างานเอาอีกหน่อยนึงมันจะไม่เหมือนกันราคาจะต่างกันถ้าเป็นงานที่กึ่งๆน็อกดาวน์เนี่ยเอามาติดตั้งแล้วก็แปะเนี่ยแบบนั้นจะถูกกว่านะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของแต่ละบุคคลเตียงนอนประมาณนี้6ฟุตตรงนี้เลยผมมีคนถามว่าแล้วเตียงมันจะออดแอดออดแอดไหมเวลานอนไปเรื่อยๆมันจะแบบแอดออดแอดออดไหมบอกให้เลยว่าตรงนี้เหยียบไปดังไหมไม่ดังทำไมดังเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยต่อของไม้มันลั่นนิดนึงแต่ถ้าคุณเอาเตียงวางมาทั้งแถบเลยแทบไม่มีเสียงเลยต้องบอกนี้นะแทบไม่มีเสียงเลยตรงนี้เราทำเตียงเป็นลูกตั้งเราจะไม่ต้องบอกก่อนนะเวลาปกติอะเตียงสำเร็จรูปเขาไม้เขาจะนอนแบบนี้แล้วก็อย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเอาไม้ตั้งทำให้ขามันถี่และให้เกิดความแข็งแรงตรงนี้ขยมได้เลยนี่ขยมได้นะครับขยมได้แข็งแรงแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าเตียงมันมีลิ้นชักตรงนี้มันจะไม่มีลูกตั้งมันจะเป็นลิ้นชักซึ่งตรงนี้มันจะค่อนข้างยวบดังนั้นการใช้งานตรงที่มีลิ้นชักให้ระวังหน่อยนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีลิ้นชักโอเคลิ้นชักเนี่ยเวลาเปิดออกมาขออนุญาตเป็นรูปควักนะผมจะควักด้านล่างควักดึง
รงนี้มันจะโปร่งคุณเห็นไหมตรงนี้มันจะความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าจุดอื่นนะครับอ่ะมีไหมดีไหมก็ดีเก็บของได้แต่ให้ใช้งานให้ระวังหน่อยเวลาปิดเป็นซอฟต์โค้ดดึงดูดเข้าไปอ่ะลิ้นชัก2อันดึงผลักเข้าไปดูดโอเคนะครับเตียงนอนตรงนี้นะครับออกแบบมากำลังพอดีเลยทางนี้เป็นทางเดินได้ทางนี้ไม่แคบนะเดินได้แบบตัวตรงสบายๆเห็นไหมนะครับแล้วบางคนถามว่าแล้วทีวีจะติดตรงไหนเป็นอุปสรรคอีกตรงนี้ทำผ้าม่านปิดหน้าต่างเบิ้ลออกมาทีวีติดได้ไหมแทบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นการที่จะติดทีวีคุณต้องคิดดีๆก่อนว่าคุณจะติดแบบไหนคุณอยากมีทีวีในห้องนอนหรือเปล่าถ้าคุณอยากมีทีวีไว้ในห้องนอนเตียงนอนคุณต้องหันหัวทางนี้ผมแนะนำนะแล้วคุณย้ายแอร์มาไว้ทางนี้อีกรอบนะถ้าคุณอยากติดตั้งทีวีสำหรับห้องนี้ย้ายหัวนอนมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้หน้าต่างเวลาผมกุผนังตรงนี้เนี่ยผนังตรงนี้มันก็จะปิดหน้าต่างเต็มหมดเลยนะครับหน้าต่างก็จะปิดล็อกไว้เฉยๆไม่ต้องซีเรียสอะไรบ้านผมก็มีแอร์มาไว้ฝั่งนี้นะครับผ้าม่านอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมและชั้นวางทีวีจะอยู่ฝั่งไหนรู้ไหมจะอยู่ฝั่งนี้คุณนี่จะอยู่ตรงปลายเตียงพอดีเวลาคุณดูก็ดูชั้นวางทีวีตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เรากุขึ้นมาใหม่ตรงนี้เป็นผนังปูนของโครงการตรงนี้ถ้าเราออกแบบสามารถติดตั้งทีวีแบบแขวนได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับปลั๊กทีวีสายเน็ตสายแลนปลั๊กไฟตรงนี้มีพร้อมหมดแล้วนะครับติดทีวีตรงนี้ได้ทีนี้ต้องบอกว่าท่านเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการติดทีวีผมคุยกับเขาแล้วนะครับเขาจึงใช้แบบประเภท iPad สมาร์ทโฟนในการดูแทนก็ได้เช่นเดียวกันการมีทีวีในห้องมีข้อดีและข้อเสียนะครับบอกไว้ก่อนข้อดีคุณอาจจะได้ความเอนเตอร์เทนนอนดูหนังสบายแต่ข้อเสียคือถ้าคุณต้องการพักผ่อนจริงๆเนี่ยคุณจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะครับขึ้นอยู่ความชอบนะต่อมาผมจะพามาดู Work-in Closet ฝั่งนี้ตอนนี้นะครับเดินมาอีกประมาณ2ก้าวนะครับก็ถึงห้องแต่งตัว Work-in Closet แล้วนะครับด้านซ้ายมือผมเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับสูงชนฝ้าเลยนะครับส่วนด้านขวามือของผมเป็นห้องน้ำครับคุณนี่เลยเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความเขาเรียกว่าการออกแบบแล้วแต่ความชอบอีกนะครับแต่ด้วยฟังก์ชัน Master Bedroom นะครับเขามีมาให้จำกัดสำหรับบ้านเดี่ยวนะบางโครงการนะครับก็คุณก็ต้องดีไซน์นะครับตู้เสื้อผ้าตู้นี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่ใส่เสื้อผ้าได้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเราทำสูงชนฝ้าเลยดังนั้นการเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยเก็บได้เยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับออกแบบสีให้เข้ากับหัวนอนเตียงนอนนะครับด้วยการปิดแผ่นตรงนี้หินอ่อนไว้ตรงกลางปิดแผ่นสีเทานะครับไว้ด้านข้างดีไซน์คล้ายๆกันเลยนะครับไม่หนีกันมือจับตรงนี้นะครับเป็นมือจับนะครับเคลือบสีทองนะครับทองตัดดำก็ให้อารมณ์ไปอีกแบบนึงนะครับพอเปิดออกมาตรงนี้คุณจะเห็นนะครับว่ามีนะครับชั้นวางตรงนี้เป็นลายหินอ่อนสีขาวเหมือนกันซึ่งเป็นสีเดียวกับหน้าบานนะครับหน้าบานประตูตรงนี้เราปิดด้วยเป็นลามิเนตหินอ่อนนะครับสามารถวางเสื้อผ้าได้ตรงนี้วางกางเกงนะครับใส่กางเกงได้นะครับตรงนี้พับใส่อะไรได้หมดเลยนะครับส่วนด้านบนเป็นราวแขวนนะครับราวแขวนตรงนี้ผมจะบอกนิดนึงว่านะครับด้วยการที่ออกแบบดีไซน์เนี่ยให้มันเข้ากับระยะพาร์ติชันเนี่ยราวแขวนตรงนี้สูงนะครับสูงจึงนะครับตรงนี้แนะนำนะถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ถึงจริงนะครับแนะนำให้ซื้อแบบเก้าอี้ที่มันสามารถเล็กๆอ่ะเป็นบันไดเล็กๆสามารถพับได้เนี่ยเอามาไว้ใต้ตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้นะครับเก็บไว้ตรงนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าขยับราวลงมาตรงนี้ช่องตรงนี้จะเล็กลงตรงนี้จะหายไป1ช่องเลยคุณนึกภาพตามผมนะถ้าผมขยับราวแขวนผ้าลงมาช่องตรงนี้จะหายไป1ช่องในการเก็บสัมภาระตรงนี้จะหายไปหมดเลยดังนั้นคุณต้องคิดดีๆนะครับว่าคุณอยากได้กี่ช่องเพราะว่าถ้าผมติดราวลงมาแล้วผมไม่ขยับช่องชายเสื้อของคุณเนี่ยที่แขวนเนี่ยมันก็จะมากองรวมกันตรงนี้มันก็จะยับตรงนี้ต้องคิดเผื่อนะผมบอกให้ถ้าคนไม่มีความรู้คืออ่ะราวไม่ถึงขยับราวมาจะได้แขวนง่ายๆแต่ลืมชายเสื้อเป็นไงมันจะกองรวมกันข้างล่างก็จะยับนะครับดังนั้นดูดีๆตรงนี้นะครับมองมาด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเก๊ด้วยนะครับใส่เป็นซอฟต์โค้ดเหมือนเดิมนะครับปิดไปดูดเข้าไปเป็นซอฟต์โค้ดเลยฟังก์ชันซอฟต์โค้ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ติดนิดนึงนะครับ
มันขัดนิดนึงอ่ะปึ๊บดูดเข้าไปโอเคนะครับเมื่อกี้มือผมดันไม่เขาเรียกว่าออกแรงไม่ถึงอ่ะบานเลื่อนตรงนี้นะครับสูงมากๆเลยนะครับเราใช้รางเลื่อนนะครับแบบอย่างดีเลยนะมันก็ไม่ฝืดลื่นมากๆอ่ะผมรูดให้ดูนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะดันให้ดูฟึบไหลไปเลยเห็นไหมอึ้งโอเคไม่ดังนะนะครับประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะแป้งนะครับเป็นโต๊ะแป้งนะครับขออนุญาตอาจจะเห็นกล้องผมนิดนึงเป็นโต๊ะแป้งซึ่งกระจกมันจะสะท้อนเลยนะครับตรงกันเลยโต๊ะแป้งตรงนี้นะครับคุณผู้หญิงสามารถนำเก้าอี้นะครับซื้อแบบสวยๆเลยนะครับในห้างมาวางสอดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับหลังนี้ตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่ามันมีปัญหาเนื่องจากมันมีเสาของตัวบ้านนะครับแฉลบเฉียงออกมาตรงนี้ผมจึงต้องเบิ้ลเนี่ยกุเบิ้ลออกมาทั้งผืนเลยเนี่ยสูงชนฝ้าตรงนี้ผมกุเบิ้ลออกมาหมดเลยนะครับกุเบิ้ลออกมาเพื่อให้มันขนานเป็นแถบเดียวกันนะครับและตรงนี้ก็ติดกระจกบานใหญ่นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับติดลามิเนตเป็นลายหินอ่อนนะครับเป็นท็อปหินอ่อนสวยงามด้านล่างมีเก๊ะด้วยนะครับเก๊ะตรงนี้ติดกุญแจด้วยใครอยากได้กุญแจก็ต้องบอกก่อนนะครับถ้าติดทีหลังจะมีค่าใช้จ่ายนะเก๊ะตรงนี้เป็นเก๊ะใหญ่มากๆใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะครับสวยงามนะครับสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายนะครับวางได้ตรงนี้เช่นเดียวกันทีนี้มีบางคนถามว่าเราจะเก็บเครื่องสำอางเก็บน้ำหอมไว้ตรงไหนเครื่องสำอางน้ำหอมจะอยู่ด้านนี้ครับตรงนี้เป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าซึ่งมีความลึกถึง60เซนนะครับในกรณีถ้าคุณไม่ต้องการ60เซนนะครับคุณสามารถเบิ้ลออกมาได้มาดูใกล้ๆครับตรงนี้นะครับผมบอกให้เลยว่ามันลึกเท่าตู้เสื้อผ้าคุณเห็นไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้เก๋ๆคุณก็เบิ้ลผนังออกมาเพื่อวางน้ำหอมสวยๆวางนาฬิกาเรือนแพงของคุณไว้ด้านล่างได้นะครับด้านบนคุณสามารถนะครับเก็บพวกของมีค่าไว้ด้านบนได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณจะใส่อะไรนะครับจะเอาเหล้ามาโชว์เอาอะไรมาโชว์แล้วแต่ความชอบเลยนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกเอาความลึกเก็บของได้เยอะเอาความตื้นออกมาเราก็ทำได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับโอเคเนาะใต้นี้นะครับเรายังมีช่องว่างคุณเห็นไหมช่องว่างตรงนี้คุณสามารถเก็บบันไดพับได้นะครับเนื่องจากผมบอกให้นะครับว่างานบิวอินนะครับเขาจะต้องทำสูงชนฝ้าดังนั้นคนเราสูงประมาณเต็มที่เมตร80เมตร90สูงเต็มที่นะคุณไม่ถึงฝ้าหรอกฝ้ามัน2เมตร70ดังนั้นคนที่มีบิวอินในบ้านคุณจะต้องมีอะไรบันไดพับบันไดพับเพื่อที่จะยืนไปเก็บของไว้ด้านบนดังนั้นช่องเก็บบันไดพับก็สำคัญเราจะแอบไว้ในช่องนี้ได้นี่เลยด้านในตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ขอลงดีเทลอะไรเยอะเพราะว่าคลิปนี้นานละเดี๋ยวเอาไว้หลังอื่นนะตอนนี้เราได้งานบิวอินมาอีกหลายหลังเลยนะครับผมจะรีวิวให้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำบิวอินจริงๆนะครับติดต่อเราได้เงื่อนไขการติดต่อผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆเลยนะคุณแอดไลน์มาก่อนนะครับจากนั้นถ้าคุณมีแปลนบ้านไม่ต้องท่าหรอกถ้าคุณซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยเขาแจกทุกหลังแปลนบ้านคุณเอาแปลนบ้านนั้นถ่ายรูปมาแล้วคุณก็วัดเช่นจากนี่ถึงนี่กี่เมตรกี่เซนจากนี่ถึงนี่กี่เมตรกี่เซนคุณวัดมาทุกด้านทุกมุมแล้วคุณก็เอาอะไรเอาแบบใน Google เอาแบบใน Facebook ที่เขาเคยทำอยากได้โทนนี้อยากได้สไตล์นี้อยากได้ดีไซน์แบบนี้นะครับหรือคุณจะหาใน Pinterest ก็ได้อันนี้รูปสวยๆเยอะมากนะครับรูปฟรีๆด้วยหาเสร็จแล้วคุณส่งมาให้เราแล้วคุณบอกว่าอยากได้ห้องนอนอารมณ์ประมาณนี้นะครับเราจะประเมินราคาคร่าวๆให้ถ้าราคาพอไปได้นะครับคุณก็จ้างเราไปวัดหน้างานค่าวัดหน้างาน 2,000 บาทเอง 2,000 บาทนี้คุณไม่ได้เสียฟรีๆนะถ้าคุณตกลงต่อเติมสามารถนับไปหักได้เต็มจำนวนด้วยซ้ำนะครับพอเราไปวัดหน้างานเสร็จจากนั้นเราออกใบเสนอราคาจริงๆให้คุณเลยที่หน้างานว่าราคาประมาณนี้ใบเสนอราคาจบเสร็จสิ้นแล้วคุณทำไงต่อคุณก็ดูราคาว่าตกลงไหมคุณราคาไปได้ต่อรองเสร็จเรียบร้อยคุณตกลงคุณจ่ายมัดจำค่าแบบเริ่มต้นแค่ 5,000 บาทแล้วแต่ว่าคุณทำกี่ห้องแบบตรงนี้เราจะออกแบบ3มิติให้คุณทั้งหมดเลยทุกห้องเลยให้คุณเลือกโดยที่ให้คุณเลือกจากอะไรให้เลือกจากแผ่นลามิเนตจริงๆเลยว่าเนี่ยมันเป็นสีนี้แบบนี้นะแล้วคุณก็จะได้ออกมาตามภาพ3มิติที่คุณต้องการภาพ3มิติของเราต้องบอกว่าโปรแกรมที่เราชอบออกแบบซื้อมาแพงมากหลายหมื่นแล้วก็จ้างคนออกแบบแพงมากแต่เราคิดค่าออกแบบเริ่มต้นแค่ 5,000 บาททีนี้พอแบบเสร็จเรียบร้อยคุณบอกว่าตกลงทำ
5,000 บาทนั้นไม่ได้เสียฟรีด้วย2,000 แรกไม่เสียฟรี 5,000 บาทไม่ได้เสียฟรีคุณสามารถนำค่าออกแบบแล้วก็ค่าวัดหน้างานไปหักลบกับงานต่อเติมทั้งหมดได้เลยเราแฟร์ไหมดังนั้นราคาต่อเติมเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณโอเคไม่โอเคเราไม่ได้แอบบวกราคาเพิ่มนะถ้าคุณโอเคทั้งหมดนำเงินที่คุณจ่ายค่ามัดจำค่าวัดหน้างานไปหักได้ 100% เต็มจำนวนแฟร์ไหมครับเห็นไหมจากนั้นคุณก็เซ็นสัญญาตกลงชำระงวดที่1ในงวดที่1ก็เคลียร์เรียบร้อยเสร็จเราก็จะเข้าหน้างานจากนั้นเรากระบวนการในสัญญาเราก็จะมีรายละเอียดว่างวดที่2จ่ายยังไงงวดที่3จ่ายยังไงงวดที่4งวดที่5จ่ายยังไงเราระบุไว้หมดเลยดังนั้นคุณสบายใจได้ยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายนะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครอยากต่อเติมก็ติดต่อมาได้เลยที่ ID Line @htbu หรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ